การไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่นี่กลายเป็นบทเรียนที่จะต้องนำมาแก้ไขมาทบทวนกันนะครับทั้งเรื่องของการวางระบบจุดส่งน้ำทั้งดับเพลิงแล้วก็การรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าการเข้าไปควบคุมเพลิงของกู้ภัยในพื้นที่ชุมชนนั้นยังกลับพบปัญหาในหลายด้านทำให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วชวนคุยกันต่อกับคุณชาติชายถุงเงินนะครับจริงๆอย่าว่าแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าไปเลยนะครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยภาพนึงที่เห็นก็คือชาวบ้านเองที่จะขนของออกมานี่ก็ทำได้ยากเหมือนกันนะครับผู้นำชุมชนยอมรับนะครับว่าอุปกรณ์ดับเพลิงนั้นค่อนข้างขาดแคลนที่สำคัญอุปกรณ์ที่มีอยู่จริงเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาพเก่าไม่พร้อมใช้งานนะครับจึงอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการเข้าช่วยเหลือครับคุณผู้ชมครับเหตุเพลิงไหม้ชุมชนเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็ชุมชนบ่อนไก่ไม่ใช่ชุมชนแรกนะครับที่ไหม้หลายหลังคาเรือนแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงกลางวันนะครับที่ทำให้เห็นชัดถึงปัญหาการเข้าดับไฟของเจ้าหน้าที่ที่มีอุปสรรคและกายภาพชุมชนแออัดคับแคบการอพยพผู้คนจึงยากต่อการเข้าช่วยเหลือติดตามจากรายงานครับแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้แต่นี่กลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่น้อยบ้านไม้ที่ปลูกติดกันกว่า20หลังถูกไฟมอดลงเหลือแต่ซากปรักหักพังเหตุการณ์ที่ชุมชนบ่อนไก่ใจกลางกรุงเทพนับเป็นเพลิงไหม้ชุมชนครั้งใหญ่ในรอบปีนอกจากลักษณะบ้านไม้เป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วการเข้าช่วยเหลือระดมฉีดน้ำจากนักดับเพลิงยังเป็นอุปสรรคเป็นเพราะส่วนหนึ่งด้านกายภาพพื้นที่ไม่เอื้อต่อการเข้าผจญเพลิงคือปัญหาเรื่องชุมชนทางคับแคบแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยเกินไปแล้วก็ประชาชนติดบ้านติดต่อเกินหลังคาเกยกันทำให้ปัญหาการเข้าเกิดเหตุยากครับผมทั้งประชาชนวิ่งเข้าแล้วก็รถดับเพลิงเข้ามันก็เลยดับยากทำให้เกิดการลุกลามปัญหาน้ำที่ใช้ดับเพลิงไม่เพียงพอเป็นอีกปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแม้เจ้าหน้าที่จะมาถึงที่เกิดเหตุเพียงไม่ถึง5นาทีหลังรับแจ้งภายในชุมชนพบถังดับเพลิงถูกติดตั้งไว้ตามจุดอาจไม่ครอบคลุมในพื้นที่ชุมชนที่มีบ้านกว่า500หลังคาเรือนบางตัวมีในสภาพเก่าไม่พร้อมใช้งานเช่นเดียวกับหัวจ่ายน้ำประปาหรือหัวแดงมีไว้เพื่อป้องกันอัคคีภัยบางตัวถูกบดบังหรืออยู่ในพื้นที่ละสายตาคนและมีจำนวนน้อยนะครับเพราะตอนนี้ในชุมชนเราเนี่ยพวกถังดับเพลิงไม่มีเลยนะครับมีน้อยมากๆแล้วไม่ถึง20ถังด้วยนะครับนี่คือปัญหาของพวกเรากันนะครับเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทางดับเพลิงบ่อนไก่ที่อยู่ใกล้เรานะครับแต่ทางดับเพลิงบ่อนไก่เนาะรถใหญ่เข้าลำบากเพราะต่างออกจากแฟลตเราเนี่ยมันก็เป็นรถทางออกแต่มันเกิดผลกระทบกับเราเมื่อวานนี้นะครับแต่หัวแดงเนี่ยอยู่ในชุมชนก็จริงมีน้ำแต่ว่าการลากไปฉีดเนี่ยมันต้องลากสายเข้ามาในตรอกซอกซอยอ่ะนั่นนี่เหมือนเส้นเลือดใหญ่แต่ว่าฉีดต้องไปฉีดเส้นเลือดฝอยแล้วรูปแบบของชุมชนใหญ่เนี่ยฉีดข้ามไม่ได้เพราะมันเป็นหลังคาสังกะสีหมดพอฉีดไปปุ๊บน้ำก็ลงคาถังสีไม่ลงมาโดนจุดที่ไฟไหม้มันต้องลากไปฉีดจ่อที่ตรงจุดนั้นซึ่งนี่ก็อาจจะทำให้เกิดอุปสรรคในการลากเข้าไปยิ่งช่วงไฟไหม้มันชุลมุนอ่ะควันเกินแล้วมันเร็วมากเราถามคนที่อยู่เขาบอกว่าขนของยังไม่ทันเลยนั่นอย่าคิดว่าแค่ลากของเนี่ยมันก็มีคนที่หนีออกมาคนที่ล่าสายไปก็จะเกิดความวุ่นวายอันนี้คนต้องไปดูมาตรการไว้ทำอะไรซึ่งนี่ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญว่าจุดนี้อยู่ใกล้สถานีดับเพลิงมากนะแล้วรถดับเพลิงมาภายในห้าทีเองถ้าจุดที่อยู่ไกลนี่ยิ่งหนักเลยตามตรอกซอยมีขนาดความกว้างไม่ถึงเมตรการอพยพสิ่งของออกจากพื้นที่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเดินสวนกับเจ้าหน้าที่ขณะเข้าระงับเพลิงการควบคุมเพลิงต้องล่าช้าออกไปนี่เป็นอีกหนึ่งระบบที่ต้องวางแนวทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ลักษณะนี้การตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจึงมีความจำเป็นรองรับเหตุเฉพาะหน้าเส้นทางการเข้าออกและจุดรวมตัวอาจจะต้องถูกจัดให้สอดคล้องกับสิ่งปลูกสร้างเหตุการณ์นี้แม้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีหลายคนถูกสำลักควันเพราะการเข้าช่วยเหลือที่ยากลำบากไฟฟ้าลัดวงจรกลายเป็นสาเหตุที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งนะครับหลังจากเพลิงสงบลงแต่ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ตามครัวเรือนโดยเฉพาะในชุมชนบ้านบางหลังอาจมีปัญหาด้านเศรษฐกิจอุปกรณ์สายไฟปลั๊กอาจด้อยคุณภาพนะครับเพราะว่าซื้อในราคาถูกและไม่ได้มาตรฐานนี่อาจเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับ
พี่น้องที่มีภาวะเศรษฐกิจอาจจะไม่สูงมากนักรายได้ไม่มากก็ซื้อสินค้าพวกนี้ในราคาถูกๆ80บาท90บาท100นึงนะครับ1ปลั๊กพ่วง1ปลั๊ก1ตัวมีปลั๊กพ่วง3-4ตัวนะครับเมื่อเสียบเมื่อเต้าเสียบต่างๆเสียบเข้าไปแล้วเนี่ย1สายไฟฟ้าถูกออกแบบคือมันไม่ได้คำนวณมาให้รองรับกระแสรับโหลดการใช้ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสูงๆอย่างเช่นค่าของไฟฟ้าคือเป็นวัตต์นะครับเราคิดเป็นวัตต์เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วัตต์สูงๆอย่างเช่นหม้อหุงข้าวเตารีดอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆพวกนี้วัตต์จะสูงถ้าเราเสียบกระทะไฟฟ้าถ้าเราเสียบรวมๆกันในเต้าเดียวกันแล้วสายไฟเนี่ยมันรับโหลดไม่ได้มันก็มีเกิดอาร์ตขึ้นมาทุกจุดเลยตั้งแต่เต้าตั้งแต่ตัวสายที่รับโหลดไม่ได้แล้วก็ตัวปลั๊กซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดความร้อนและจุดติดถ้าบริเวณรอบข้างๆปลั๊กมันมีเชื้อเพลิงมันก็จะติดต่อลุกลามขึ้นมาทันทีเลยผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้แนะนำวิธีการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรตามบ้านและในชุมชนครับเพราะก่อนออกจากบ้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับปิดให้หมดสวิตช์ต่างๆปิดให้หมดยกเว้นอย่างตู้เย็นจำเป็นต้องเปิดก็ต้องเปิดนะครับแต่ว่าต้องดูแลนะครับต้องดูแลรักษาต้องหมั่นสังเกตมันบ้างไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่สังเกตไม่ดูแลแอร์นะครับแอร์นี่ก็เกิดไฟไหม้บ่อยทั้งตัวคอยเย็นด้านในและคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกส่วนใหญ่คอยร้อนจะเกิดปัญหาบ่อยมากโดยเฉพาะเมื่อแอร์มันอุดตันนะครับมันมีพัดลมที่ระบายความร้อนตัวคอมเพรสเซอร์ไอ้คอยร้อนจะมีตัวระบบพัดลมน่ะตัวดีนะครับจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยแล้วลุกไหม้บ่อยนะครับอันนี้คือก่อนออกจากบ้านเพราะฉะนั้นต้องสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอะไรปิดได้ปิดปัญหาและจุดบกพร่องกับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่อาจจะถูกนำไปอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่ากรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุขึ้นในชุมชนเมืองนะครับที่สำคัญนะครับไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดับเพลิงนั้นยอมรับว่าเกิดจากเพลิงไหม้ด้วยการไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจากความประมาทของผู้อาศัยนะครับอันนี้อาจจะต้องทบทวนแล้วก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการให้มากกว่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่มีใครอยากจะให้เกิดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดแล้วจะรับมืออย่างไรเพราะว่าจริงๆชุมชนลักษณะแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่บ่อนไก่ที่เดียวในกรุงเทพด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณชาติชายครับ